นับสนุนโดย The City Hatchback for whatever moves me สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยัง at Heart Show สำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามเยอะนะคะเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ครั้งก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไปแล้วกับคุณหมอสุกิจนะคะจากโรงพยาบาลเวชธานีว่าเนี่ยการเช็คอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีเช็คลิสต์อะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมท่านไหนดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ที่ www.mrban.com วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการส่องกล้องตรวจเช็คมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะถ้าเราส่องกล้องนะก่อนที่เราจะมีเรื่องของมะเร็งมันลุกลามไปเนี่ยเรารักษาได้ก่อนดังนั้นวันนี้ทำความเข้าใจเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกับนายแพทย์สุกิจภัทรเจริญพันธ์ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอเราคุยกันต่อครั้งที่แล้วเราคุยถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่คุณหมอบอกว่าจริงๆถ้าเราเช็คก่อนเนี่ยมันย่อมดีกว่าใช่ก่อนที่มันจะแบบกระจายไปใช่ครับมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีอยู่4สเตจด้วยกันสเตจแรกๆมีอาการไหมคะคือสเตจแรกๆต้องบอกว่าบางทีอาจจะอาการจะน้อยมากบางทีอาจหรืออาจจะไม่มีอาการเลยครับจริงๆแล้วแต่ถ้าเราทิ้งไว้จนมีอาการเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราจะไปเจอในระยะ3หรือ4ไปแล้วครับนั่นคือมันเยอะไปแล้วล่ะใช่ครับแปลว่าในปีนึงที่เราตรวจสุขภาพควรจะส่องกล้องไว้บ้างเราแนะนำว่าถ้าอายุ50ปีคนทั่วๆไปนะครับควรจะต้องไปส่องกล้องลำไส้ใหญ่แล้วครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการส่องกล้องเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับบางคนบอกโอ้โหมันดูเป็นเรื่องใหญ่ จริงๆต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องการส่องกล้องเนี่ยมันไปไกลมากครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะครับ uh-huh. การเตรียมตัวส่องกล้องก็แค่ว่ามีการกินยาระบายครับเพื่อที่จะล้างอุจจาระครับ ออกจากลำไส้ใหญ่ uh-huh. เสร็จแล้วพอเรามาทำฮะเราก็ไม่ได้ทำสดนะครับก็คือจะมีการฉีดยาให้หลับครับอ๋อก็ไม่รู้สึกตัวอยู่ดีไม่รู้สึกตัวใช่ครับ uh-huh. แล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้ามีเจอติ่งเนื้ uh-huh. หรือว่าเจออะไรเราก็สามารถตัดทิ้งได้เลยด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับ uh-huh. สามารถให้การรักษาได้เลยก็แสดงว่าระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เราไปคุณหมอเริ่มส่องกล้องจนเสร็จตื่นขึ้นมาก็น่าจะไม่นานครับวันนึงอ่ะไม่เกิน1วันกลับบ้านได้ใช่ครับสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอะไรต้องมีข้อควรระวังไหมคะในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจหรือบางคนที่มีรับประทานยาละลายลิ่มเลือด uh-huh. อาจจะต้องหยุดก่อนที่มาทำการส่องกล้องครับสเตจ1ถึง4เนี่ยที่เราจะเจอความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสเตจต้นๆการรักษาของคุณหมอจะทำยังไงคะคืออย่างนี้ครับก่อนที่มันจะเป็นมะเร็งนะฮะ uh-huh. จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจากการเป็นติ่งเนื้อเป็นเนื้อยื่นๆมันเล็กๆก่อน uh-huh. แล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งครับ uh-huh. ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องการรักษามะเร็งฮะเราต้องการรักษาติ่งเนื้อตัดก่อนที่มันจะเป็นมะเร็งครับตัดทิ้งเลยเป็นการป้องกันมะเร็งลำไส้ติ่งเหล่านี้มันอาจจะพัฒนาเป็นมะเร็งใช่คือเราตัดติ่งเนื้อไปอันนี้ก็ไม่เป็นไรละครับแต่ถ้ามันเริ่มไประยะ2ระยะ3นี่มันจะเป็นยังไงคือถ้าเริ่มเป็นมะเร็งแบบที่มันเริ่มแบบออกมาอาจจะมีต่อมไปต่อมน้ำเหลืองไปอะไรพวกนี้ uh-huh. อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับเราตัดลำไส้ไหมหรือยังไงใช่ครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งไปแล้วอย่างนั้นอาจจะต้องตัดลำไส้ครับแต่ว่าการตัดลำไส้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่ฟื้นตัวเร็วแผลเล็กเป็นเขาเรียกว่าเป็นการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเจาะรูส่องกล้องเข้าไปตัดลำไส้มีเหมือนกันครับฟังคำว่าตัดลำไส้แล้วหลายคนคิดว่าฉันจะขับถ่ายได้ตามปกติไหมแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างจริงๆแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ตัดลำไส้ขับถ่ายได้ปกติครับค่ะแต่ว่ายกเว้นบางคนที่มีการตัดลำไส้ปริมาณมากเช่นตัดตั้งแต่ขวาจนไปซ้ายเลยบางทีอาจจะมีถ่ายท้องเสียในช่วงใหม่ๆได้ช่วงปีแรกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับมาดีขึ้นได้ครับหากว่าคุณไปตรวจแล้วเจอไวการรักษาเบื้องต้นก็แค่ตัดติ่งเนื้อแต่ถ้ามันกระจายหน่อยอาจจะต้องมีการตัดลำไส้เพิ่มขึ้นถูกต้องครับแต่ถ้ามันเยอะแล้วถ้ามันเยอะแล้วก็บางทีอาจจะต้องไปให้ยาเคมีบำบัดหรือยาที่เป็นเฉพาะตัวกับตัวมะเร็งตรงนี้ครับ มันอาจจะแตกต่างกันออกไปดังนั้นอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะถ้าใครที่เริ่มอายุสัก50ไปตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วเนี่ยไหนๆก็ส่องกล้องไปเลยนะวันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่มีมาฝากคุณผู้ชมเช็คลิสต์ตัวเองเรียบร้อยแล้วว่ามีอาการแบบไหนที่สำคัญคือป้องกันไว้ก่อนที่จะเป็นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะครับขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งจะเปิดมานะคะดูย้อนหลังได้ค่ะที่ www.mrban.com ส่วนวันนี้แอนพร้อมคุณหมอแล้วก็ทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ